กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะกับวันที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ครบถ้วนด้วยนะคะโทรมาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลย024960493และ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะว่าเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้นะคะมีอะไรที่เราต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเรื่องของงานนะคะวันนี้ค่อนข้างคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยลองหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็พอจะมีโชคลาภได้บ้างแต่ว่าหัวใจค่ะคนที่มีคู่ต้องรู้จักถนอมน้ำใจกันนะคะเรื่องของคำพูดเรื่องของอารมณ์เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานนะคะต้องมีน้ำใจนะอย่าไปไล่ใครจนหมดทางสู้โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสหารายได้เสริมนะคะจากการเป็นคนกลางส่วนเรื่องของหัวใจอีกหนึ่งราศีนะคะวันนี้คนที่มีคู่ต้องรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยการลงทุนอย่าเสี่ยงใช้จ่ายตามแต่ใจตัวเองนะคะวันนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลตรวจเช็คข้อมูลหรือว่าถามผู้รู้บ้างหัวใจนะคะคนที่ผิดหวังมาวันนี้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะมันเหมาะสำหรับการเปิดตัวนะคะการนำเสนอรวมถึงมองหาลู่ทางใหม่ๆส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการเข้าหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนนะคะหัวใจค่ะถ้าคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วก็ให้ทำต่อไปเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานคนที่ไม่มีทางเลือกนะคะต่อให้เบื่อหน่ายก็ต้องอดทนต่อให้เป็นงานที่เราไม่ชอบก็ต้องทำนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันนะคะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรแล้วก็รวมไปถึงใครที่จะลงทุนหรือว่าใช้จ่ายเนี่ยนะต้องดูให้ดีเพราะวันนี้มีเกณฑ์ตัดสินใจผิดพลาดด้วยนะคะหัวใจคนที่มีคู่ค่ะอย่าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะติดขัดวันนี้ขยับขยายค่อนข้างลำบากนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทำธุรกรรมก็ต้องมีความชัดเจนด้วยนะคะหัวใจค่ะเขาบอกว่าคนที่มีปัญหากันมานานวันนี้ก็มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องของงานค่ะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ตรงกันข้ามค่ะสภาพคล่องไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะมีแต่เรื่องต้องใช้จ่ายส่วนเรื่องของหัวใจนะคะคนที่คิดที่จะมีคู่หรือว่าคนโสดต้องแสวงหาโอกาสนะคะต้องรีบสักนิดหนึ่งเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานวันนี้อย่ามักง่ายนะคะให้ยึดหลักความถูกต้องเข้าไว้ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะมีโอกาสได้ในสิ่งที่อยากจะได้แล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการแบ่งปันด้วยนะคะแต่หัวใจคนที่มีคู่อย่าพยายามมีปัญหากับคนรักเน้นโทนสีบลอนด์เงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะทำอะไรก็ได้รับผลเช่นนั้นนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้รายจ่ายมากกว่ารายรับทีเดียวแล้วก็มีเกณฑ์การเสียทรัพย์กับเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยนะคะก็ตรวจเช็คเรื่องของสุขภาพให้ดีหัวใจค่ะวันนี้ก็มีโอกาสทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นการทำเพื่อคนอื่นซะมากกว่านะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ให้ใช้ความคิดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนก็ตามส่วนหัวใจคนที่มีคู่ทะเลาะกันบ้างนะคะกระทบกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็มีโอกาสทำธุรกรรมกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องถือว่าสมรูปนะคะหัวใจ
รอให้ได้นะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานนะคะก็เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าไปเสี่ยงแม้ว่าจะมีโอกาสก็ตามหัวใจวันนี้ก็ไม่เด่นนะคะคนที่คิดที่จะมีคู่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณแอนค่ะ19มิถุนายน2522นะคะเวลาเกิดประมาณ 6-8 โมงเช้าวันอังคารอาชีพนะคะขายน้ำขายลูกชิ้นแล้วก็การเงินหนี้สินครอบครัวสุขภาพการทำบุญด้วยค่ะก็จริงๆแล้วก็คุณแอนก็เป็นคนวันอังคารนะพวกถ้าถามว่าของกินกับเครื่องดื่มเนี่ยผมยังให้น้ำหนักกับในเรื่องของอาหารการกินแต่เหมือนกันครับคำว่าอุตสาหะก็อาจจะต้องเพียรในสิ่งนั้นๆคือทำให้อร่อยหาทำเลที่เหมาะสมนะครับของคุณเนี่ยในแง่ของของกินถ้าเป็นลักษณะพวกของกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศจะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่น้ำเนี่ยอยากให้มองแค่เป็นตัวเสริมแต่ถ้าในอนาคตแนะนำอาชีพนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แต่อาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่พิจารณาถ้าทำพวกเครื่องดองของเมานะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีแต่ว่าอาชีพนี้อาจจะต้องทำบุญมากหน่อยนะครับสภาพคล่องปีนี้ในแง่ของดาวผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ในเรื่องของเงินในเรื่องของหนี้สินยังใกล้เคียงกับช่วงอายุย่าง37นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่เพิ่มพูนนะหรือแม้กระทั่งด้านดีถ้าคุณคิดอยากจะเข้าหาใครเพื่อขอความช่วยเหลือก็พอจะมีโอกาสความรักก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าผ่านช่วงมิถุนายนนี้ไปปัญหาจะลดน้อยลงนะครับการทำบุญเสริมชะตาก็แบ่งเป็น2ช่วงเวลาปีนี้ถ้าเข้าวัดบำรุงค่าน้ำประปานะครับส่วนหลังวันเกิดถวายของมีคมจะเป็นได้เข็มหรือว่ามีดก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสานะคะ3กุมภาพันธ์2528ค่ะเวลาเกิดตี 2:22 นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์นะตกงานอยู่ถามว่าจะมีงานทำหรือเปล่าพื้นดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรแล้วก็สีถูกโฉลกด้วยค่ะ3กุมภาพันธ์28เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ผมขออนุญาตไม่เข้าใจว่าแปลงวันให้นะครับเพื่อความชัดเจนกรุณาระบุเป็นวันสากลเพราะถ้าอนุมานเองถ้าผิดคือคนละคน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเก่งค่ะ16สิงหาคม2522เวลาเกิด 10:00 นตรงวันพฤหัสบดีนะคะปีนี้จะออกจากงานประจำไปทำธุรกิจของตัวเองได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37ถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็มีนะแต่ประเด็นคือพร้อมแค่ไหนแล้วก็อาชีพคือตอนนี้มันเบื่อจริงๆนะในแง่ของการทำงานนะครับประเด็นสำคัญคือสิ่งที่จะไปทำใหม่เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวลองดูนะฝากไว้พิจารณาฝากไว้พิจารณาถ้าเป็นสเกลใหญ่หนึ่งสเกลใหญ่หน่อยก็ทำพวกเนอร์เซอรี่นะครับสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กๆนะทำพวกชิปปิ้งเนี่ยอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตนะครับหรือว่าทำลักษณะเกี่ยวกับข้องกับพวกงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ยร้านขายเครื่องดื่มก็ได้ทำธุรกิจซักรีดก็ได้อันนี้คือกลุ่มที่เด่นแต่ประเด็นคือจะทำอะไรส่งเข้ามาบอกกันด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิ๊บค่ะ8กันยายน2522นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง29นาทีวันเสาร์ค่ะปัจจุบันขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะอยากมีอาชีพเสริมทำอะไรดีแล้วก็เมื่อไหร่จะมีบุตรคะก็อยู่ในกลุ่มเนี่ยวนเวียนพวกแฟชั่นพวกบิวตี้พวกคอสเมติกพวกนี้ได้หรือแม้กระทั่งพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายสุดแท้แต่ถ้าเป็นผมจะอยู่ในลายเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะขยายในสินค้าที่มันเกี่ยวข้องดีอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของบุตรจันทร์เสาร์เป็นคู่พลัดพรากนะครับฉะนั้นเกณฑ์ชะตาในเรื่องของการมีน้องก็ถือว่ามีลำบากนะครับแล้วก็ในช่วงย่าง37กับ38เนี้ยก็ยิ่งไม่เชียร์นะครับก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะครับก็หรือแม้กระทั่งอยากจะลงทุน
ช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะประกอบกับพอพ้นเกณฑ์นี้แล้วช่วงอายุของเราก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็อาจจะมีผลฉะนั้นก็เผื่อใจไว้หน่อยในเรื่องการมีน้องส่วนในเรื่องของเลขบ้าน44ค่ะอันนี้ฝากนิดนึงใจดีใจอ่อนมีเมตตาชอบช่วยเหลือแต่บางครั้งทำบุญกับคนไม่ขึ้นส่วนทะเบียนรถเนี่ย7961คู่หลังดีให้เป็นคู่สมพลแต่คู่หน้าเหนื่อยกว่าจะสำเร็จใช้นะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5มกราคม2512ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีมันวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องของการเงินแล้วถามว่ารถจะยังอยู่กับเราหรือเปล่าตอนนี้ย่าง48ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์อังคารเป็นอายุอ่ะเดี๋ยวนะพันธุก็มีโอกาสหลุดนะฮะแต่ข่าวดีก็คือหลังวันเกิดถ้าเป็น worst case ถ้าหลุดนะครับหลังวันเกิดก็ได้ใหม่นะครับการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้นะเน้นในเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้ครับทะเบียนรถเนี่ย32และมีเลข5นำเนี่ยถือว่าดีมากนะเก่งทั้งบุญและบู๊นะครับก็บอกว่าภายนอกดูเหมือนจะดูแข็งดูกระด้างแต่ลึกๆแล้วนะครับก็มีความเมตตาอ่อนโยนเลข5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมศักดิ์นะคะ8มิถุนายน2511ค่ะเวลาเกือบประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงวันเสาร์การเงินโชคลาภและความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่เนี่ยระวังจืดจางพลิกผันก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้ามีอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามานิยมชมชอบทั้งเราต้องประคองครับแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้นะก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ดูให้ดีว่าเขายังมีพันธะอยู่หรือไม่เสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันอังคารที่21มิถุนายน2537ค่ะเวลาเกิด 9:26 นาทีนะคะการงานการเงินโชคลาภความรักเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้ย่าง22นะครับถ่ายเรื่องงานก่อนก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะงานใหม่ๆนะและในแง่ของการตัวเราเองในแง่ของการทำงานปีนี้ก็ถือว่าโดยรวมดีนะรับผิดชอบได้ในสิ่งที่ได้รับมอบหมายถ้าหางานก็มีโอกาสจะได้งานใหม่แต่เสี่ยงโชคในพื้นชะตาและพื้นดวงผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสายฝน1มีนาคม2543และเขาเวลาเกิด 11:30 นาทีพุธกลางวันอาชีพค่ะบอกว่าขายเครื่องครีมเครื่องสำอางดีหรือเปล่าโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรก็มีเงื่อนไขนิดเดียวนะครับทำเกี่ยวข้องกับพวกความสวยความงามเนี่ยสินค้านะที่นำเข้ามาเนี่ยถ้ามีการเชื่อมโยงจากต่างประเทศพวกนี้ถือว่าสมรูปหรือถ้าคุณทำธุรกิจนี้ต่างถิ่นฐานก็ถือว่าใช้ได้เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแสวงนะคะ19สิงหาคม2524ค่ะเวลาเกิด 6:00 นตรงนะคะวันจันทร์โชคลาภกับสุขภาพเป็นอย่างไร19สิงหา24ปฏิทินตรงกับวันพุธรบกวนตรวจสอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุวรรณานะคะ12ธันวาคม2530ค่ะเวลาเกิด 04:24 นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์นะคะถามเรื่องงานเรื่องเงินความรักและสุขภาพก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่กัมมะกาลีนะครับแล้วมันสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ด้วยก็จะถ่ายไม่ค่อยดีทั้ง2เรื่องงานไม่สบายใจก็ได้มีเหตุอาจจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงความรักก็เช่นเดียวกันถ้ามีคู่เนี่ยถ้าไม่ได้ใช่ว่าปัญหาคนรักมีปัญหาสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์เบื่อหน่ายก็ได้ของคุณปีจรนี้นะครับให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับที่ยังใช้การได้เนี่ยนำไปบริจาคแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้สุขภาพว่ากันพื้นชะตายาวๆนะครับสายตาความดันระบบเลือดนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและดวงเนี้ยควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณประสาทครับประสาทครับจ้ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอะไรคะวันเดือนเกิดวันที่17วันศุกร์ครับผมเดือนอะไรคะ
พฤศจิกาครับ17พฤศจิกายนพ.ศ.ค่ะ2504ครับ2504กี่โมงคะเปิด3ทุ่มครับ3ทุ่มเศษ3ทุ่มนะโอเคก็เป็นคนวันศุกร์ถูกไหมครับครับถูกครับจ้ะตอนนี้กัมมะมีกาลกินีสัมพันธ์ถึงทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะผมรับราชการออกมาแล้วครับผมเป็นทหารนะครับเพิ่งออกมากี่ปีแล้วขอโทษออกมาได้3ปี4ปีแล้วแล้วต้องป่วยครับจ้ะจริงๆแล้วเนี่ยราหูเป็นกาลีเนี่ยก็มันก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความไม่สมบูรณ์ไม่ได้ขอเข้าไปนะครับอยู่ครับตอนนี้ครับคือเกี่ยวขออนุญาตผมจะใช้คำนี้คือหมายถึงว่าไม่สมบูรณ์ครบทั้ง32อ่ะนะครับผมได้ครับนะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกที่เห็นในดวงนะครับครับคือผมจ้ะครับเชิญฮะสวัสดีครับค่ะคุณท่านอยากถามอะไรอาจารย์คะครับถามว่าโรคที่เป็นจะหายไหมครับคือปีนี้สำคัญมากนะในช่วงย่าง55เนี่ยปีนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอย่างน้อยจนถึงพฤศจิกายนครับนะปีนี้ผมถือว่าอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นนะเต็มที่ก็ทรงถูกไหมเต็มที่ก็แค่ทรงเป็นบางช่วงนะครับครับผมซึ่งมันจะสำคัญมากในการดูแลตัวเองในช่วงเวลานี้เพราะว่าถ้าช่วงย่าง55เนี่ยถ้าดูแลตัวเองดีๆไม่ให้ทรุดพ้นปลายปีไปแล้วก็มีโอกาสจะดีขึ้นแต่ผมใช้คำว่าเล็กน้อยเพราะด้วยพื้นชะตาอย่างที่ทายทักเมื่อสักครู่นี้มันมีโอกาสจะเกิดปัญหาความไม่สมบูรณ์ครบ32มันเกิดอยู่แล้วครับผมจ้ะก็อย่างนี้นะปีนี้นอกจากการรักษาตัวของคุณเนี่ยผมอยากให้ทุกเดือนเลยนะถ้ามีโอกาสก็ปล่อยปลาครั้งละ12ตัว12ตัวครับใช่คิดอยากจะทำอะไรตอนนี้ยังพอขยับทำอะไรได้บ้างไหมฮะพอเดินได้ครับพอไปให้ท่านเจ้าพระอะไรอย่างเงี้ยครับไปให้อะไรนะกับทางพระแหละพระเสื้อครับหมายถึงว่าตัวเราทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัตถุมงคลด้วยหรือเปล่าใช่ครับผมใช่ครับฟังให้ดีนะถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุมงคลผมเชียร์ครับใช่ทำได้นะครับทำได้แล้วก็เหมือนกับอาชีพเนี้ยเหมือนกับจะมีคนช่วยเหมือนกับจะมีคนให้โอกาสครับผมถูกไหมไม่ได้เริ่มต้นเองทั้งหมดเลยถูกไหมครับครับผมใช่นะทำได้ผมยืนยันแต่ว่าเรื่องของสุขภาพก็ต้องพูดตรงๆว่ามันใช่มันมีโอกาสจะเป็นในระยะยาวใช่ยาวครับโอกาสหายไม่มีเลยครับจ้ะนะก็ตามนี้นะถ้าทำเรื่องพักเครื่องทำได้นะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ที่ถ่ายตอนแรกเลยที่บอกว่าให้ระวังมีปัญหาเรื่องงานหน่อยก็โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารคำพูดนะก็กังวลว่าเช่นถ้าพูดถึงเรื่องของพระเครื่องอาจจะเป็นในเรื่องของคำมั่นสัญญาการกำหนดราคาการบอกลูกค้านะการบอกแหล่งที่มาของการหาของพวกนี้ให้ระวังอ๋อครับผมแต่ยืนยันระยะยาวทำได้ในเรื่องของพวกวัตถุมงคลครับผมจ้ะครับนะแล้วก็อย่าลืมทำบุญอย่างที่บอกอ่ะทำนะเดือนละ12ตัวแล้วก็บริจาคเงินของเราเนี่ยให้กับผู้ที่เขาพิการเหมือนกับเราก็ได้นะครับนะให้แบ่งปันแล้วก็อย่างน้อยผมว่าอย่างน้อยยังดีที่มีในเรื่องของอาชีพตัวนี้มารองรับครับผมจ้ะเดิมผมเป็นทหารพรานอยู่ครับจ้ะแล้วประทับครับประทับกันแล้วก็ปวดก็ชื่นชมนะครับชื่นชมนะในสิ่งที่คุณทำแล้วก็ขอบคุณแทนทุกๆคนด้วยอ่ะครับนะที่ทำหน้าที่ดูแลให้พวกเราอยู่กันอย่างสุขสบายนะครับแต่ก็ยืนยันนะว่าอาชีพที่ทางคุณเทิดศักดิ์กำลังจะได้เริ่มต้นทำเนี่ยครับผมยืนยันว่าทำได้ได้นะใช่ครับอย่างที่ผมบอกมีคนช่วยถูกไหมล่ะไม่ได้เริ่มต้นเองทั้งหมดมีคนช่วยนะผมใช่ใช่จะเป็นลักษณะแบบนั้นแรกๆก็อาจจะกินแค่ส่วนต่างก่อนก็ได้นะครับผมใช่ไหมก็คือกินแค่ส่วนต่างอย่าเพิ่งลงทุนเองทั้งหมดก็ได้เพราะปีนี้เกณฑ์งานมันยังไม่ค่อยดีครับ
จะลงไปได้ครับได้มาแล้วมันเซ็งไปครับถ้างั้นใช้วิธีแบบนี้ค่อยๆกินส่วนต่างก่อนยังไม่ต้องลงทุนก็ได้ครับจ้ะจ้ะโอกาสรวยไม่มีแล้วมั้งครับผมไม่ดวงนี้มีเงินใช้นะมีเงินใช้แต่ถามว่ารวยรวยหรือเปล่าไม่ถึงขั้นร่ำรวยครับแต่ก็มีเงินใช้แล้วมันน่าภาคภูมิใจที่คุณดูแลตัวเองได้ครับนึกออกไหมฮะคือถึงแม้ว่าเราจะไม่สมบูรณ์ครบทุกอย่างแต่ว่าเราสามารถดูแลเลี้ยงชีพตัวเองได้ครับผมนะเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะจ้ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับผมค่ะมาต่อกันที่ SMS บ้างนะเจ้าของ SMS เกิด14พฤษภาคม2545ค่ะเวลาเกิด 16:19 น.วันอังคารโชคลาภค่ะเรื่องเดียวเลยนะฮะปีนี้ดาวการเงินคุณเสียด้วยนะอริด้วยก็ระวังมีปัญหาสภาพคล่องเป็นหนี้เป็นสินคนขอยืมไม่คืนขอยืมใครคนเขาก็ไม่ให้และที่สำคัญเกณฑ์เรื่องการเสี่ยงโชคอ่ะ14ตอนนี้13ขวบเอง13ขวบมอต้นนะก็อยากจะบอกอย่างนี้ทั้ง14และย่าง15ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเลยนะจะมีปัญหาเรื่องเงินเยอะเพราะการพนันผมพูดแบบนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ถ้าเกิดเสี่ยงโชคในแง่ของลอตเตอรี่ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็ไม่เด่นนะคุณสมฤดีนะคะ18มีนาคม2526ค่ะเวลาเกิด 7:42 น.วันศุกร์สอบถามเรื่องของการมีบุตรการงานการเงินความรักโชคลาภด้วยค่ะเป็นอย่างไรกาลีจี้ไปที่เรือนคู่อันนี้เรื่องที่1 นะครับเสี่ยงโชคพื้นชะตาไม่ดีเลยครับและปีนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกการถูกฟ้องร้องคดีความเสื่อมเสียชื่อเสียง2ในเรื่องของงานที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยงานที่เป็นห่วงจริงๆก็คือในช่วงเข้าย่างแต่ไม่เป็นไรอีกตั้งนานเดี๋ยวจะกังวลไปเอาเป็นว่างานปีนี้เนี่ยให้ประคับประคองเพราะมันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับกรณีถ้าคุณทำงานประจำแต่เตือนหลักๆเลยในเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ครองกรณีถ้ามีคนรักของคุณเนี่ยให้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกาญจนาค่ะ15เมษายน2528นะคะเวลาเกิด 4:34 น.วันจันทร์นะคะขายขนมจีบกุ้ยช่ายอยู่เป็นอย่างไรการเงินหนี้สินแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมด้วยค่ะก็เป็นคนวันจันทร์แต่ฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับของกินพูดง่ายๆคุยชายนะสุกาลีอยู่เรือนพยายะคือถ้าถามว่าเด่นไหมไม่เด่นมีเงื่อนไขถ้าทำได้สมรูปหรือเบาลงก็คือถ้าต้องมีการจรมีการเดินทางเช่นไปขายส่งตามที่ต่างๆมีหน่วยจรขายฝากหรือตัวเราเองขายปลีกแต่มีการจรมีการเดินทางและในแง่ของสถานที่เนี่ยก็คือยิ่งเข้าตามตรอกซอกซอยจะยิ่งทำให้มันสมรูปนะแต่โดยรวมก็ต้องถือว่าไม่ค่อยเด่นนะครับปัญหาในแง่หนี้สินตอนนี้เหนื่อยแล้วนะครับแต่อยากจะบอกว่าอีก1ปีนะครับอีก1ปีต้องอดทนในแง่ของสภาพคล่องดาวการเงินก็เสียด้วยหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับครั้งละ8ด้ามหรือ8อันถวายพระสงฆ์และฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเอาล่ะในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ